ครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับในเจมส์ดาทิปนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาสอนการใส่ปกคลิปนะครับก็คือคนเดิมนะครับที่ขอเรามานะครับก็คือคนนี้เลยนะครับที่ขอเรามานะครับก็คือเฟรย่าจังชาแนลนะครับคือเราอ่านชื่อชาแนลแบบจำได้แล้วตอนเนี้ยนะครับก็คือตอนแรกนะครับเขาบอกให้สอนการทำนะครับคราวนี้เขาก็มาบอกอีกว่าให้สอนใส่ด้วยนะครับโอเคเราก็จะมาสอนการใส่ปกคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มทำกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับให้เรามีแอปนี้นะครับก็คือแอป YouTube Studio นะครับตัวนี้เลยที่เราหมุนอยู่นี่นะครับจากนั้นให้เรากดเข้าไปเลยนะครับแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีตรงจุด3ขีดขีด3จุดขีด3ขีดนะครับตรงข้างบนนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับอย่างแรกนะครับให้เราลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับมันจะเป็นแบบว่ามีให้ลงชื่อเข้าใช้นะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ไปนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดคำว่าวิดีโอนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกคลิปที่เราจะใส่ปกคลิปนะครับสมมติว่าเราจะเอาเป็นคลิปสอนการทำปกคลิปนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับให้เรามันจะมีรูปดินสอนะครับก็คือเป็นดินสอตรงนี้โอเคทุกคนก็กดลงเข้าไปเลยนะครับกดเสร็จปุ๊บนะครับให้ทุกคนนะครับมันจะมีคำว่าแก้ไขภาพขนาดย่อนะครับโอเคแล้วก็กดเข้าไปเลยจากนั้นมันจะมีข้างล่างนะครับมันจะบอกว่าภาพขนาดย่อที่กำหนดเองนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นเราก็เอาภาพที่เราแต่งมานะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับในภาพที่เราจะเลือกเนาะจากนั้นก็กดคำว่าเลือกเลยนะครับมุมบนตรงนี้เลยนะแล้วก็กดคำว่าบันทึกเลยนะครับแค่นี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับกับการใส่ปกคลิปนะครับนี่มันก็จะเปลี่ยนให้เราแล้วนะครับเห็นไหมก็จะเปลี่ยนให้เราแล้วนะครับตรงนี้เลยแล้วเรามาดูใน YouTube ได้ดูนะครับนี่ก็จะเปลี่ยนได้แล้วนะครับนี่นะครับก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับตรงข้างบนนี้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วถ้าอยากให้สอนอะไรนะครับก็คอมเมนต์ได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย